่พวกดำส่งที่พวกมึงแซะสถาบันมึงบ่อนทำลายได้แต่โหนได้แต่โหนพวกสลิมได้แต่โหนได้แต่โหนมันจะพ่อพูดคำนี้กูจะทรงพระเจริญทรงพระเจริญกูทรงพระเจริญกูจะพูดคำว่าทรงพระเจริญวันเว้นวันมึงจะมีปัญหาอะไรกับชีวิตกูไหมหนักหัวกบาลมึงนะกูจะทรงพระเจริญทุกวันเนี่ยฮะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าพฤติกรรมของด้อมส้มนั้นชอบที่จะไปคุกคามผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองผ่านช่องทางโซเชียลต่างๆนะคะเวลาที่ด้อมส้มเห็นประชาชนที่มีการสำนึกในสถาบันพระมหากษัตริย์ด้อมส้มก็จะเข้าไปแขวะเข้าไปแซะนะคะว่าดีแต่โหนเจ้างานนี้ค่ะคุณมาริกาก็จัดหนักจัดเต็มให้เลยค่ะฝากไปถึงด้อมส้มทั้งหลายแบบจี๊ดใจเลยทีเดียวแต่จะจี๊ดใจแค่ไหนนั้นลองไปติดตามชมจากคลิปค่ะที่ผ่านมาเราจะเห็นบรรดาด้อมส้มเข้าไปคุกคามผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองผ่านทางช่องทางโซเชียลอยู่บ่อยครั้งล่าสุดดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้อัดคลิปฝากไปถึงด้อมส้มที่ชอบแซะสถาบันเอาไว้ความตอนหนึ่งว่าได้แต่โหนสลิ่มได้แต่โหนชอบพูดคำนี้จะทำให้เราไม่กล้าพูดไหนมึงก็พูดเรื่องนี้แล้วกูจะทรงพระเจริญกูมีสิทธิ์จะทำไมส่วนมึงไม่พูดคำว่าทรงพระเจริญมึงมีปัญหาอะไรกับชีวิตกูไหมกูจะพูดทำไมกูจะพูดวันเว้นวันกูจะทรงพระเจริญทรงพระเจริญกูจะพูดทำไมกูจะสร้างสรรค์กูจะเคารพกูจะนอบน้อมกูจะพูดคำว่าทรงพระเจริญวันเว้นวันมึงจะมีปัญหาอะไรกับชีวิตกูไหมหนักจุดๆๆมึงไหมได้แต่โหนได้แต่โหนพวกสลิ่มได้แต่โหนได้แต่โหนมันจะพ่อพูดคำนี้จะทำให้เราเนี่ยไม่กล้าพูดทำไมคะอ่ะไหนๆมึงก็พูดเรื่องโหนแล้วไหนๆมึงก็พูดเรื่องโหนแล้วนะทำไมล่ะกูจะทรงพระเจริญน่ะหรือมีกูมีสิทธิ์แต่ทำไมกูจะทรงพระเจริญน่ะส่วนมึงไม่พูดคำว่าทรงพระเจริญก็เรื่องของพวกมึงแต่กูจะพูดคำว่าทรงพระเจริญมึงมีปัญหาอะไรกับชีวิตกูไหมกูจะพูดแต่ทำไมกูจะพูดวันเว้นวันกูจะทำไมกูจะทรงพระเจริญทรงพระเจริญกูทรงพระเจริญฮะกูจะพูดแต่ทำไมกูจะสร้างสรรค์กูจะเคารพกูจะเคารพนอบฮะกูจะพูดคำว่าทรงพระเจริญวันเว้นวันมึงจะมีปัญหาอะไรกับชีวิตกูไหมหนักหัวกบาลมึงนะกูจะทรงพระเจริญทุกวันเนี่ยฮะแล้วที่พวกมึงเนี่ยทั้งแซะทั้งล้มทั้งล้างทั้งบ่อนทำลายนะคะทั้งแก้112ทั้งยกโลด112นะทั้งไม่ปกป้องทั้งแซะทั้งบ่อนทำลายปล่อยเฟคนิวกูเห็นพวกมึงก็ยังอยู่สบายดีมึงยังมีเสรีภาพมีอะไรมีอะไรต่างๆคุณภาพชีวิตมึงก็ดีกินกาแฟแก้วละ80เหมือนเดิมกูไม่เห็นมึงจะเป็นอันตรายอะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกูจะทรงพระเจริญเนี่ยกูจะเป็นอันตรายอะไรล่ะกูจะเป็นอันตรายอะไรในเมื่อกูจะทรงพระเจริญเนี่ยมึงจะมีปัญหาอะไรกับกูฮะไอ้พวกดำส้มที่พวกมึงแซะสถาบันมึงบ่อนทำลายนะมึงไปพูดในสภามึงก็แซะมึงไปพูดนอกสภามึงก็แซะฮะมึงไปอยู่ข้างถนนมึงก็แซะฮะสันดานแบบนี้เนี่ยพูดแล้วไม่รู้จักฟังยังมาแซะกะโหลกหนาอีกนอกจากนี้ดร.มาริกายังอัดคลิปเพิ่มเติมว่าวิธีการที่พวกดำส้มทั้งหลายแซะสถาบันพวกล้มล้างทั้งหลายมันชอบในการที่จะมาสกัดกั้นไม่ให้เราพูดหรือไม่ให้เรากล้าหาญในการที่จะพูดมันชอบเข้ามาและบอกว่าโหนโหนโหนมันชอบพูดคำว่าอุ๊ยได้แต่โหนได้แต่โหนพวกสลิ่มได้แต่โหนมันจะชอบพูดคำนี้จะทำให้เราไม่กล้าพูดเวลามึงไปอยู่ข้างถนนมึงก็เอาไปติดอยู่บนหัวแล้วก็ชูไม่นับถือพระเจ้าองค์ใดไม่นับถือองค์ไหนนับถือแต่องคชาตกูไม่ได้เหมือนพวกมึงที่จะไปนับถือแบบนั้นพวกสลิ่มไม่ได้เหมือนพวกมึงนะพระมารดาของมึงเนี่ยฮะมึงไปอยู่ข้างถนนเสร็จแล้วมึงก็เอาป้ายติดอยู่บนหัวแล้วก็ชูไม่ถือนับถือพระเจ้าองค์ใดไม่นับถือองค์ไหนนับถือแค่องคชาตฮะกูไม่ได้เหมือนพวกมึงนี่จะได้ไปนับถือแค่องคชาตหึพวกฉันเนี่ยพวกสลิ่มเนี่ยไม่ได้เหมือนพวกมึงนะไม่ได้เหมือนไม่ได้เหมือนหึจะได้ไปนั่งนับถือแค่องคชาตเหมือนแก๊งพวกมึงอะแม่ไอ้พวกนี้นี่กะโหลกนะปัญญามันต้องใส่แรงๆไอ้พวกนี้มันชอบแบบนี้อะต้องกราบเรียนพระคุณเจ้าทุกวัดนะไอ้พวกด้อมส้มเนี่ยพวกกะโหลกนะกะโหลกนะปัญญาควายนี่นะมันจะต้องแปลงภาษามนุษย์เนี่ยให้เป็นภาษาคนแปลงภาษาคนเนี่ยนะคะให้เป็นเนี่ยภาษาที่คนฟังรู้เรื่องแล้วถ้าเกิดเรารู้เรื่องแล้วมันจะไม่พูดมันก็จะไม่รู้เรื่องอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องแปลงภาษาคนรู้เรื่องเนี่ยนะคะให้เป็นภาษาควายมันถึงจะฟังรู้เรื่องจำไว้นะคะบางทีเนี่ยพระคุณเจ้าจะไปนั่งเทศนาไอ้คนที่ปัญญาควายเนี่ยมันจะไม่เข้าสมองเพราะฉะนั้นต้องแปลงภาษาเทศภาษาเทศนาธรรมเนี่ยให้เป็นภาษาควายมันถึงจะ analysis เข้าไปในสมองและสติสัมปชัญญะของมันจำไว้นะคะ
ก็เป็นพฤติกรรมของด้อมส้มที่เราเห็นกันจนชินตาเสร็จแล้วนะคะด้วยการใช้โซเชียลเป็นเครื่องมือในการป่วนด่าผู้ที่เห็นต่างทางด้านการเมืองค่ะและออกมาดิ้นนะคะเวลาที่เห็นคนที่รักสถาบันพระมหากษัตริย์และตราหน้านะคะคนที่เป็นสลิ่มว่าชอบโหนเจ้างานนี้ค่ะคุณมาริกาก็จัดให้แบบช็อตเดียวจอดเลยนะคะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าถูกอกถูกใจบรรดาสาวกสลิ่มกันเป็นแถวเลยล่ะค่ะเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top Exclusive พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริงไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store